จากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 โพสต์แจ้งหมายข่าวจะมาแจ้งเรื่องพอดีถูกพระเอกช่องใหญ่คุกคามข่มขู่ตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตัวเองค่ะพร้อมเผยรายละเอียดว่าอันนี้เป็นคลิปวงจรปิดจากบ้านตรงข้ามเยื้องๆที่เขาไปจอดรถวันเวลาตามในคลิปเลยเขาบังคับให้เรามาคุยกับเขาแล้วเขาก็โวยวายอะไรคือจับใจความไม่ได้เลยเพราะเขาเมามากกับเราแบบนี้เธอไม่รู้ทั้งคนไปคุยกับเพื่อนเธอไม่ใช่มาทำอะไรแล้วเธอมายุ่งกับเราทำไมเธอมายุ่งกับเราทำไมไบอกตัวเองไหมตัวเองเป็นคนโทรมาบอกใครตอนนี้ตอนนี้โดยผู้หญิงที่ออกมาแจ้งเหตุดังกล่าวก็คือมินดามีทรัพย์สินดาราสาวคนดังหลังออกมาโพสต์ฟาดพระเอกช่องมากสีและพฤติกรรมต่างๆพร้อมเล่านิทานที่ทำเอาหลายคนต้องสงสัยไปตามๆกันว่าพระเอกคนดังกล่าวคือใครก่อนเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งต่อมาทางด้านของพันตำรวจโทสราวุธบุตรดีรองผู้กำกับสอบสวนสน.บางเขนเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้มีการเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่1ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพื่อให้นักแสดงชายเข้ามาพบและเจรจากับฝ่ายหญิงผู้เสียหายเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวสามารถยอมความกันได้หากพูดคุยกันแล้วตกลงกันได้ก็สามารถถอนแจ้งความภายหลังแต่หากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่2และหากไม่มาพบตามนัดจะขอหมายศาลออกหมายจับต่อไปขณะที่ด้านส่วนด้านของพระเอกฟอร์ฟันพระเอกช่องใหญ่ก็ได้เปิดเผยสั้นๆด้วยว่าไม่ได้มีการคุกคามแน่นอนมีแต่การคุยกันดีๆเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ